วัสดีค่ะตอนนี้นางอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะพอดีอยู่บ้านกักตัวเนี่ยเนาะมันก็ต้องหาอะไรทำหน่อยเพราะเราออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้ทีนี้หนูก็เลยมีเพื่อนแนะนำว่าที่นี่เขามีของเล่นเด็ดเด็ดพอดีที่บ้านเป็นคนค่อนข้างมีฐานะค่ะแล้วก็แฟนใหม่เป็นคนที่นิสัยดีนิสัยรวยนี่นับไหมคะนิสัยรวยนี่นับไหมคะนิสัยรวยนี่นับไหมคะหนูก็เลยมาที่ไอคอนสยามพอดีตอนนี้อยากมาดูพวกโต๊ะคู่หรือเครื่องเล่นเกมสวยๆงามๆนิดนึงคือสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็ใช้งานได้ตั้งโชว์เก๋ๆเวลาเพื่อนมาบ้านหลังโควิดอะค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับพี่ล็อตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แนะนำมาว่านะคะเดี๋ยวขอมาฟังดีแล้วกันเนาะเป็นไงบ้างคะสบายดีแล้วขออนุญาตใส่แมสนึงนะคะเดี๋ยวคลิปเราจะออกไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ใส่แมสโอเคอะค่ะก็คือพี่มีคนแนะนำมาบอกว่าถ้าจะดูโต๊ะพูเก๋ๆของเล่นเก๋ๆเนี่ยต้องมาหาพี่ล็อตเท่านั้นเท่านั้นเลยพี่ล็อตคือพี่ล็อตครับบริษัท Thailand Pool Table ตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของสินค้าเคยได้ยินไหมคะบริษัทนี้ที่รวยและแพงที่สุดก็คือสามารถซื้อได้ที่บริษัทนี้เท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะรวยเล่นๆไม่มีนะคะเรารวยกันจริงๆเพราะเราซื้อกันจริงจริงโอเคพี่รถอยากแนะนำอะไรบ้างอันดับแรกเลยคอนเซปต์เนี่ยคือเราอยากได้ไปทำอะไรก่อนคืออยากได้ที่ตั้งโชว์แล้วดูโอ้คุณมาแล้วโอ้รวยรวยรวยมีรสนิยมรวยเลยเนี่ยนะเน้นว่าใช้ได้จริงไม่เอาตั้งมาเฉยๆคุณจับตากผ้าไม่เอาค่ะไม่เอาโอเคถ้ารวยเลยเนี่ยต้องไปนี่ก่อนนี่ก่อนมาเอาดูทีละชิ้นก่อนแล้วกันดูทีละชิ้นอันนี้เดี๋ยวพาให้ดูอันนี้บอกเลยว่ารวยมากอันนี้คือชอบมากได้ข่าวว่าเราโอเคค่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวอันนี้คือบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ของเก๋ๆของเก๋ๆไปแต่งที่บ้านใช่ไหมใช่ให้แฟนที่เป็นสุลต่านใช่แฟนรู้ได้ไงข่าวเฟซบุ๊กก็ถ้าจะเอาเก๋ๆอันนี้เรียกว่าตู้เพลงตู้จุกบอกนะครับอันนี้ตู้จุกบอกก็เป็นดีไซน์ให้เก่าคลาสสิกอันนี้สำหรับผู้ที่จริงจังเรื่องฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็จุ้ยทั้งสุดแสงพระอาทิตย์มีมาเอาโอเคอันนี้ปรับแสงได้ปรับแสงได้น้ำก็เติมได้อยากได้น้ำหวานน้ำชาก็เติมสาระหาไม่เจอ เดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นตู้ที่นำเข้าจากอังกฤษนะจ๊ะ อันเนี้ยทางน้องหนงนี่จะต้องรู้ว่าอันเนี้ยเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้เลยนะครับของซาวเลเชอร์ถูกต้องเลยอันนี้เอาเรื่องสาระก่อนค่ะเป็นเล่นแบบซีดีใช้ซีดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่80แผ่นลูกค้ามีซีดีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับตัวซาวเลเชอร์ก็เป็นแบรนด์ของอังกฤษที่ผลิตตู้เพลงอันนี้แล้วก็ดีไซน์ให้เก่าแต่ว่าเทคโนโลยีด้านในเนี่ยเป็นสมัยใหม่ เปิดผ่านบลูทูธก็ได้ มีรีโมทคอนโทรลได้นะครับอื่นๆก็บ้านลูกค้าสวยงามแค่ไหนก็มีให้เลือกสีได้นะทางร้านมีแค่สีนี้สีเดียวไหมไม่เลือกสีได้สามารถระบุสีได้คอสตอมได้ใช่ถูกต้องสีขาวสีแดงสีชมพูทำได้หมดเลย อันนี้เรียกว่าตู้จุกบอกหรือว่าตู้เพลงซาวเลเชอร์นะจ๊ะค่ะชอบไหมอันนี้ชอบเหมือนตู้เอาเลยไหมเก๋ดีอันนี้คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเนี่ยเราต้องยกไปซ่อมเองไหมอันนี้มันค่อนข้างจะใหญ่สินค้าพวกนี้มันมีประกันอยู่แล้วแล้วเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์นี้เวลาเสียหรือว่าติดขัดตรงไหนลูกค้ามีหน้าที่โทรอย่างเดียวสุลต่านโทรหาอย่างเดียวผมก็จะส่งลูกน้องเข้าไปซ่อมที่บ้านให้ได้เลยได้ค่ะเพราะเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ซ่อมอยู่อ๋อเหรอเป็นไรครับไม่ได้ก็พี่แดนดาวิดคนนี้ล่าสุดนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเซเว่นแล้วโรยตัวลงไปโซ่ตกก็คือของชิ้นนี้นะคะใครอยากได้เก๋ๆใช้งานได้จริงถูกต้องการซ่อมการรับประกันที่ไปที่บ้านอันนี้แนะนำสำหรับคนเก๋ๆอันนี้คือตู้จุกบอกใช่ค่ะนะจ๊ะอย่างที่บอกหุงจุ้ยได้นะคะมีน้ำวิ่งตลอดเวลาโปรไม่ต้องใช้หมุนๆได้เลยจ้ะอันนี้ก็เป็นตู้เพลงนะครับสำหรับอันนี้ก็ฝากไว้แค่ตรงนี้ก่อนและกันถ้ามากกว่านี้ก็จะไม่มีสาระถ้ามากกว่านี้จะไม่มีสาระอะไรแล้วชิ้นต่อไปแนะนำให้ค่ะเราแนะนำเลยจ้าตัวนี้เป็นโต๊ะฟุตบอลรุ่น RS Max นะครับผมจากบาร์เซโลนาเลยนะจ๊ะตัวนี้สเปนแล้วไงยังไงข้อดีคือสำหรับคนที่เพื่อนเยอะอยากได้สินค้าที่มันแบบอลังการหน่อยเพื่อนเดียวก็เลือกเอาเลยคนละตัว2ตัวไปไม่ใช่โอเคให้ยืนอยู่ตรงนี้เต็มที่ก็ประมาณสัก8คนก็คือแบ่งเป็น2ฝั่งแต่ว่าคนละกันก็ได้ใช่ฝั่งละ4คนอย่างนี้
จับ1จับ2จับ3จับ4ก็ประมาณสัก8คนโอเคอันนี้เป็นโต๊ะฟุตบอลแล้วสิ่งพิเศษของจุดนี้รู้สึกว่าของเราคือเฉียบกว่าที่อื่นเฉียบกว่าที่อื่นก็คือว่าไม่มีแล้วที่อื่นไม่มีมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวตัวเดียวด้วยมีตัวเดียวเนี่ยอันนี้นำเข้าจากสเปนสเปนแน่นอนแล้วก็มีอีกตัวนึงนำเข้าจากจีนอยู่ข้างหลังไม่มี มีตัวเดียวนะครับสินค้าชิ้นนี้มีตัวเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้สีอื่นก็สามารถสั่งได้ที่เดิมนะคะใครสนใจอยากได้โต๊ะบอลตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เก๋ๆแนะนำติดต่อพี่ลอตได้เลยใช่แล้วอยากได้อยากดูอย่างอื่นอีกไหมมาอันไหนอีกอยากแนะนำอันไหนอีกเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนู้นอีกอันนู้นอันนี้โต๊ะฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นแบบสั้นอันนี้ถ้าเป็นแบบเล่นกันง่ายๆเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยแค่นี้พอขำอันนี้จากอิตาลีนะจ๊ะโอเคอิตาลีอันนั้นสเปนค่ะมานี่ไปอันนี้ไฮไลท์ของที่งานดูไบเอ็กโปนี้นะอันนี้เรียกว่าพินบอลดูได้เลยแล้วหนูเคยเห็นผมชอบอันนี้ตรงที่สีมันเยอะดีใช่เหมาะกับน้องอย่างเราเลยครับพวกแบบอย่างเงี้ยสาวสายตื๊ดสายตื๊ดสายแบนอันนี้รู้จักหนังอันนี้ปะ Star Wars Star Wars อันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะจ๊ะลิขสิทธิ์แท้จีน อันนี้เป็นของอเมริกาโอเคจากอเมริกาค่ะสังเกตได้ง่ายก็คือยี่ห้อนี้นี่จะของเด็ดๆนะตัวเองนำเข้าทุกชิ้นทุกชิ้นจ้ะนำเข้าข้างนอกประกอบในไทย อันนี้อ่ะของอเมริกานี่ยี่ห้อสเตอร์นสินค้ารุ่นเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์แท้จะสังเกตได้ว่ามีตาตรงนี้ถูกต้องนะจ๊ะถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็รายละเอียดด้านในนะครับก็จะมีสีสันสดใสดูเนี่ยนั่นแล้วก็บอกว่าจุดไหนคืออะไรฝอยอะไรประมาณนี้นะเจ้าที่หนกเข้าใจนะใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะให้น้อยหนงลองเล่นดูนะจ๊ะว่าแล้วก็ชอบหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าตู้พินบอลอันนี้ทีม Star Wars ทีมถัดมาก็เป็นทีม Led Zeppelin นะครับคือเหมือนกันต่างกันแค่ตีมของตู้ใช่อันนี้ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเก่าก็จะรู้จักวงดนตรีวงนี้ของอังกฤษนะฮะนี่วงนี้เลยรุ่นใหญ่ค่ะ แล้วตัวรางข้างในมันจะต่างกันไหมคะแต่ละรุ่นต่างกันตรงที่แบบลวดลายลวดลายแต่ด้วยของขนาดของตู้แล้วเนี่ยตู้มันก็จะไซส์ประมาณนี้แหละมาตรฐานของเขาอยู่แล้วใช่เขาจะเติมลายอะไรลูกเล่นแบบไหนก็แล้วแต่ทีมนั้นที่น่าสนใจไหนหลุดจุดไหนมีปัญหาก็คือทางร้านก็จะบริการเต็มที่เหมือนเดิมเปลี่ยนให้ทีละชิ้นอันนี้เดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนให้ทีละชิ้นได้โอเคไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตู้เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนก็คือไม่ได้เปลี่ยนทั้งตู้เหมือนกันก็เปลี่ยนยาก แต่ชิ้นมันใหญ่ อันนี้ทีมนี้ชื่อว่าทีมGuardian of Galaxy นี่ครับอันนี้ I'm Groot I'm Groot No that's exactly what you ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ขายดีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปตุ๊กตาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอันนี้ตู้พินบอลนะจ๊ะอันนี้ถ้าเกิดชอบติดต่อมาได้เลยแต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดหน่อยมีให้ไม่เยอะเช็คไปก่อนว่ามีลายนั้นที่เราต้องการไหมลายนี้ที่เราต้องการไหมใช่อีกทีนึงค่ะและมีอีกตัวนึงอันนี้หนูชอบมากเพราะว่าคุณแม่บ้านน่าจะชอบสำหรับมีครอบครัวเนาะจะดีมากโต๊ะใหญ่แต่ที่พิเศษคือโต๊ะตัวนี้ไม่ใช่แค่โต๊ะธรรมดานั่นคือโต๊ะพูและเป็นโต๊ะทานข้าวด้วยโอ้โหนี่แทบไม่ต้องขายอะไรเลยจ้า อันเนี้ยเป็นโต๊ะอย่างที่น้อยนงบอกนะครับว่าเป็นโต๊ะพูแล้วก็โต๊ะทานข้าวด้วยตัวคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็สำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยตัวเนี้ยเขาดีไซน์มาให้ตอบโจทย์ทั้ง2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1ก็คือ1โต๊ะพูค่ะซึ่งไซส์โต๊ะพูเนี่ยของเขาจะสูงกว่าโต๊ะทานข้าวอยู่แล้วเท่ากับเก้าอี้เราก็ต้องเป็นเก้าอี้ที่เหมาะกับโต๊ะตัวนี้ด้วยถ้าเป็นโต๊ะทั่วไปแต่สำหรับโต๊ะตัวนี้มันสามารถปรับระดับได้นี่อุ้ยถ้าเกิดอยากเป็นโต๊ะทานข้าวใช่ไหมเราก็ปรับยกลงอย่างนี้ไม่เคยเห็นแล้วดิโอ้ไม่เคยถ้าเอาอันนี้ไปเนี่ยสุลต่านชอบแน่บอกเลยประหยัดพื้นที่อุ้ยนี่ครับก็ไซส์เป็นไซส์ทางข้าวเป็นไซส์ทางข้าวได้เลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเล่นพูปุ๊บเราก็แค่มีหน้าที่ยกยกไหนยกไหนยกนี่ครับยกนี่ยกยกไหวไหมแล้วก็ขึ้นเฮ้ยคุณแม่บ้านทุกคนครับ
มันยกได้มันเบามากมันเบาวัสดุมันเบามากค่ะวัสดุมันเบามากค่ะจ้ะตัวนี้นำเข้าจากเบลเยียมนะจ๊ะเบลเยียมอันนี้ไม่มีอะไรในไทยเลยนำเข้าทุกชิ้นมาอันนี้เราก็สามารถยกได้แต่จริงๆอ่ะเราก็เก็บอันนี้ก่อนเรายกทีละชิ้นนะใช่ก็แค่นี้เองยกลอยอ๋อยกลอยเฉยๆแต่ด้านใต้ไม่ได้เป็นรางนะคะก็ระวังนิ้วนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักความมั่นคงเนี่ยโอเคอยู่สำหรับหนูผู้หญิงถือได้ได้อยู่เสียบเข้าไปแต่ว่าอันนี้มีทั้งหมด3แผ่น3แผ่นใช่แล้วก็สามารถวางปิด3ก็ได้หรือว่าจะเอาเหลือแค่อันนึงใช่นั่งประชุมส่วนใหญ่ก็จะปิดกินข้าวก็แล้วแต่ใช่ปิดเต็มแล้วก็เป็นโต๊ะพูอันนี้เรียกโต๊ะฟิวชั่นนะครับอันนี้โต๊ะฟิวชั่นถ้าเกิดชอบก็เอาเลยอันนี้คือพร้อมส่งพร้อมไหมอันนี้พร้อมส่งไปพร้อมส่งทั้งตัวเลยโอเคมาจะไปดูอะไรอีกบ้างอันนี้เรียกว่าโต๊ะผูแล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งอย่างไฮไลท์อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือโต๊ะปองอัตริปองโอ้ยอันนี้เหมือนหนูเคยเห็นในคลิปของทางร้านไปแล้วค่ะเคยทำแล้วเคยมีแล้วก็ไปนั่งดูฝั่งนี้เกมปองเป็นเกมที่เล่นง่ายนะอ๋อเปิดอย่างนี้เล่นง่ายใช่ตัวเนี้ยมันเอาไว้ทั้งหมด2ฟัง3 4ฟังก์ชัน5ฟังก์ชันตัวเนี้ยถ้าเกิดเราจะเล่น2คนใช่ไหมก็กดนี่หนูไปนั่งฝั่งนู้นเล่น2คนแพ้มุดโต๊ะเฮ้ยเกินไปไม่มีแพ้ครับผมไม่มีวิธีเล่นนี้ปั่นตรงนี้ปรับซ้ายขวาไหมอันนี้มันเข้าปะนี่นี่นี่ไหนอันนี้เหรอใช่นั่นแหละสีเหมือนเหมือนกันเลยอันนี้ยิงนี่นะเดี๋ยวพี่ยิงนะไม่ได้ห่วงเม็ดนั้นเลยอะห่วงแต่นี้โอ้ยมันเล่นเป็นนี่มาโอ้โหทำเป็นเล่นเฮ้ยมันไม่ไปอะยิงสีส้มเฮ้ยนี่มันไม่ไปอะเองปั่นผิดฝั่งโอ้แล้วอย่างนี้เหรอปั่นผิดฝั่งแล้วคือโวยวายอันนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะเขาปั่นกันอยู่ประมาณนี้วิธีเล่นเขาปั่นอยู่ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้แสดงว่าเลยป้ายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงA few moments later ก็อยู่บริษัทก็เล่นทุกวันอย่างนี้เพิ่งเล่นไงชนะจ้าก็อย่างที่บอกนะคะใครสนใจของเล่นน้องก็เรียกได้ว่าของเล่นคนรวยเขาให้แฮชแท็กว่างั้นสำหรับคนที่มีความเก๋มีความรวยมีสังคมเพื่อนฝูงอยากโชว์คนที่บ้านจัดของเล่นของร้านนี้ฮะฟังถูกต้องก็ขอบคุณน้อยน่องที่อุตส่าห์มาที่ชมขอบคุณพี่รถมากที่แนะนำของเล่นต่างๆให้เปิดโลกเหมือนกันนะคือพอดีแฟนเก่าเป็นคนธรรมดาค่ะตอนนี้ครบสุดละค่ะแล้วก็ต้องมีของเล่นที่ประดับบารมีนิดนึงค่ะต้องขอบคุณพี่รถมากนะคะดีครับแนะนำของเล่นทางนี้แล้วก็ได้เลยบูธนี้อยู่ที่ไอคอนสยามถึงวันที่15เดือนหน้านะคะใครที่ว่าแวะมาเดินเล่นมาดูมาเล่นมาเจอพี่รถได้ทุกวันค่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีที่บูธนี้ก็มีที่สาขาสำนักงานใหญ่นะถนนราชบูรณะโชว์รูมใหญ่นะคะใช่ก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะ